ผมขอยืนยันจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐอย่างหนักแน่นนะครับว่าเราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวความขัดแย้งและเพื่อสร้างพลังแห่งความสามัคคีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกันเพื่อนำประเทศไทยไปถึงเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนด้วยการสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในทันทีที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐพร้อมลงมือทำทันทีขอบคุณครับ700พรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าเป็นพรรคเดียวที่พูดแล้วทำพูดแล้วทำเลยครับถ้าจะให้พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำให้จังหวัดขอนแก่นขอให้พี่น้องชาวขอนแก่นเลือกพรรคภูมิใจไทยครับเยอะๆนะครับเราก็จะทำทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ4ปีมีครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตัดสินใจให้แม่นต้องตัดสินใจให้ถูกเพื่อที่พี่น้องจะได้มีพรรคการเมืองที่เข้าใจหัวอกหัวใจของพี่น้องประชาชนเข้าใจพื้นที่พรรคภูมิใจไทยคือพรรคนั้นครับพี่น้องชาวขอนแก่นครับดิฉันขอยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถึงแม้ว่าเสียงของเขานะคะจะไม่ดังเท่ากับคนส่วนน้อยมันน่าเสียใจใช่ไหมคะเราอยากจะใช้ความรู้สมัยใหม่นำพาเขาให้พ้นจากความยากจนค่ะผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งสิ้นเพื่อชาติศาสนาและประชาชนและสิ่งที่สุดตัดใจวันนี้คือประเทศไทยต้องไปต่อ